ัดฝุ่นวรรณกรรมเครื่องกฎแห่งกรรมมนุษย์แต่ละคนมีกรรมเป็นผู้สร้างและมีลักษณะเฉพาะส่วนบุคคลแตกต่างกันตามกรรมเร็วช้าต่างกันไปกฎแห่งกรรมวันนี้เสนอตอนเหตุบังเอิญมีหลายท่านสงสัยว่าทำไมข้าพเจ้ามีเรื่องบังเอิญเหมาะเจาะมาเขียนขึ้นมากเรื่องบางท่านคงจะนึกไม่น่าจะเป็นไปได้ข้าพเจ้าก็ไม่สามารถจะตอบได้ว่าเพราะเหตุใดก็ได้แต่เพียงคิดว่าเหตุการณ์เหล่านั้นคงจะสนับสนุนกฎแห่งกรรมจึงมีเหตุการณ์บังเอิญมาให้ข้าพเจ้ามีเรื่องเขียนอย่างไม่สิ้นสุดข้าพเจ้าก็ประสบแต่ผลซึ่งต้นที่จะเกิดผลนั้นข้าพเจ้าเดาไม่ออกหลายเรื่องเจาะจงติดต่อเชื่อมกันได้อย่างประหลาดแม้ผู้อื่นเล่าเรื่องก็ยังประหลาดมหัศจรรย์ใจเช่นเดียวกันข้าพเจ้าเองก็ไม่สามารถจะอธิบายได้ในระหว่างที่สงสัยยังหาคำตอบไม่ได้ก็มีเหตุการณ์บังเอิญเกิดขึ้นเหมือนจะแสดงให้รู้ว่าผลนั้นจะต้องเกิดขึ้นจากเหตุหลักทางพุทธศาสนาไม่มีคำว่าบังเอิญเมื่อเช้าวันที่30เมษายนพุทธศักราช2518นายสังบอนให้คนมาบอกว่าเป็นไข้มาทำงานขับรถไม่ไหวข้าพเจ้านึกสงสัยเมื่อวานนี้ยังสดชื่นทำไมรุ่งขึ้นเกิดเป็นไข้วันศุกร์ที่2เดือนพฤษภาคมก็ยังไม่มาทำงานข้าพเจ้าคิดว่าไข้คงจะยังไม่หายจำเป็นต้องออกจากบ้านไปทำงานโดยรถแท็กซี่ธรรมดาเมื่อตกลงราคาแล้วข้าพเจ้าก็มักจะจ่ายค่าโดยสารก่อนตอนรถหยุดติดไฟแดงเพื่อไม่เป็นการยุ่งยากเสียเวลาเมื่อจะลงบ่ายวันนั้นข้าพเจ้ากลับถึงบ้านนั่งสนทนากับผู้ที่มาหาสักครู่หนึ่งกลับขึ้นมาจะหยิบเงินก็ปรากฏว่ากระเป๋าใส่สตางค์ที่อยู่ในกระเป๋ากางเกงหายไปนึกได้ว่าคงต้องตกอยู่ที่เบาะหลังรถแท็กซี่ไปรับคนโดยสารเห็นกระเป๋าเข้าก็คงคืนยากในกระเป๋ามีเงินมากพอควรนึกถึงในกระเป๋ามีเอกสารจำเป็นหลายอย่างแล้วทำให้คิดกังวลถึงความยุ่งยากแต่ก็ในช่วงระยะเวลาประเดี๋ยวก็ผ่านไปเพราะข้าพเจ้าได้ตัดความยุ่งยากกังวลใจออกเสียได้เพราะรู้ว่าถ้าเราจะกังวลยุ่งยากใจก็ช่วยอะไรไม่ได้และเป็นของนอกกายแม้แต่ตัวเราวันหนึ่งก็ต้องหายไปจากโลกคิดได้ก็สบายใจปรับปรุงความรู้สึกทางใจให้ปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเย็นวันนั้นมีสุภาพบุรุษสุภาพสตรีได้มาสนทนาในเรื่องเหตุการณ์ในปัจจุบันความรู้สึกแต่ละบุคคลมีจิตใจหาความสงบไม่ได้ทันใดนั้นเด็กได้เข้ามาบอกว่ามีผู้โทรศัพท์มาอยากพูดด้วยข้าพเจ้าขอตัวไปรับโทรศัพท์เสียงทางโทรศัพท์บ้านคุณอยู่ตรงไหนครับข้าพเจ้าบอกทางเข้าและจุดที่อยู่ตรงข้ามอย่างถี่ถ้วนแล้วถามถึงธุระที่ท่านผู้นั้นจะมาหาข้าพเจ้าได้ยินเสียงตอบมาทางโทรศัพท์แทบจะไม่เชื่อหูว่าผมจะนำกระเป๋าเงินที่ผมเก็บได้หลังรถแท็กซี่มาคืนให้คุณครับข้าพเจ้าได้กล่าวคำขอบคุณที่ท่านผู้นั้นมีน้ำใจสูงและท่านผู้นั้นก็นัดจะมาที่บ้านข้าพเจ้ารุ่งขึ้นเช้าเวลา9โมงข้าพเจ้านึกแล้วก็ปิติขึ้นในใจและนึกถึงเรื่องที่ข้าพเจ้าเขียนไว้ในวันสงกรานต์เรื่องบนท้องถนนยังมีคนดีและข้าพเจ้ากำลังจะพบคนดีอีกเช้ายังไม่ทัน9โมงก็มีสุภาพบุรุษและสตรีได้เข้ามาในบ้านและได้แนะนำว่านัดไว้เมื่อวานเย็นว่าจะนำกระเป๋าเงินมาคืนให้ข้าพเจ้ารู้สึกปิติแต่การที่ได้กระเป๋าคืนนั้นข้าพเจ้าไม่ปิติเท่ากับการได้พบผู้ที่สูงด้วยศีลธรรมคิดถึงเรื่องบนถนนยังมีคนดีข้าพเจ้าปิติที่ได้พบท่านผู้นี้เมื่อข้าพเจ้าได้รับกระเป๋าแล้วก็ได้หยิบเงินจำนวนหนึ่งที่อยู่ในกระเป๋ามอบให้ที่ท่านได้กรุณานำมาส่งถึงบ้านอย่าคิดว่าเป็นการตอบแทนเลยคิดว่าช่วยค่ารถความดีนั้นมีค่าสูงไม่มีอะไรตอบแทนค่าน้ำใจได้แต่ท่านไม่ยอมรับข้าพเจ้ามองเห็นว่าท่านผู้นี้ต้องเสียทั้งเวลาทั้งค่ารถมาด้วยน้ำใจอันงามยิ่งท่านผู้นี้กับข้าพเจ้าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเพิ่งจะสึกพระมาเพียง2อาทิตย์แต่เป็นผู้ที่ควรยกย่องท่านผู้นั้นชื่อคุณอภิชาติบุญนาคภรรยาชื่อคุณสุนทรีอยู่บ้านเลขที่323ถนนราชสีมาเหนือคุณอภิชาติบุญนาคได้เล่าว่าเมื่อวานนี้หลังจากนำคุณพ่อซึ่งมีอาการป่วยไปโรงพยาบาลมิชชั่นแล้วจะกลับบ้านก็พอดีมีแท็กซี่มาส่งคนโดยสารลงแต่คนโดยสารผู้นั้นนั่งกับคนขับข้างหน้าเมื่อตกลงราคาแล้วผมก็เข้าไปนั่งข้างหลัง
ก็ได้เห็นกระเป๋าตกอยู่บนเบาะหลังนึกรู้ว่าผู้โดยสารคงจะทำตกไว้จึงหยิบขึ้นมาเปิดดูเห็นนามบัตรเมื่อผมมีเวลาก็โทรศัพท์มาถามที่บ้านเพื่อจะได้เบาใจแล้วจะนำเอากระเป๋ามาคืนภายหลังเวลานั้นคุณประวัติได้ขับรถเข้ามาจึงได้ร่วมสนทนาด้วยและคุณเสริมพร้อมบุตรชายก็ขับรถเข้ามาในบ้านเราได้ร่วมสนทนาและโมทนาผู้ที่สูงด้วยคุณธรรมเช้าวันนั้นนายสังวรได้มาทำงานข้าพเจ้าได้ถามถึงการเป็นไข้หายเรียบร้อยดีแล้วหรือนายสังวรเล่าให้ฟังว่าเมื่อวันพุธที่29เมษายนพุทธศักราช2518เวลา9โมงกว่าๆได้ขับรถไปทางถนนเยาวราชบังเอิญไปชนเอาหลังรถบ้านคันหนึ่งเกิดตกใจรู้ตัวว่าผิดใจสั่นเพราะเห็นรถที่ถูกชนคันนั้นบุบและกันชนขีดเป็นรอยลึกยังไม่เคยชนแบบนี้มาก่อนเลยซ้ำกันชนหน้ารถของเรายังไปเกยเกี่ยวกันชนหลังรถคันนั้นพอดีมีจราจรอยู่ในที่นั้นและคนรถหลายคนได้ช่วยกันยกหน้ารถเราให้หลุดออกจากที่เกี่ยวกันนายสังวรบอกว่าผมไม่สบายใจคราวนี้เห็นจะต้องซ่อมใช้เขาแน่แต่ท่านเจ้าของรถคันนั้นถามว่านี่เป็นรถของลุงเองหรือผมรีบตอบว่าไม่ใช่หรอกครับผมเป็นลูกจ้างเขาท่านสุภาพบุรุษผู้นั้นถามต่อไปว่าลุงมีลูกกี่คนผมบอกว่ามี4 คนท่านสุภาพบุรุษผู้นั้นยิ้มอย่างใจดีและพูดเสียงอย่างปราณีมีเมตตาจิตบอกว่าตกลงไม่มีอะไรไม่เอาใช้ไปกันได้ผมได้ยินเช่นนั้นก็ขนลุกจ่าตำรวจจราจรอยู่ที่นั้นบอกว่ายังไม่เคยเห็นพูดกันง่ายๆอย่างนี้เลยมีแต่เถียงจะเอาชนะจนหน้าดำหน้าแดงนี่เรามาพบคนดีเข้าแล้วข้าพเจ้าถามว่าเราจำเบอร์ท้ายรถได้ไหมนายสังวรตอบว่าผมกำลังตกใจไม่ทันได้ดูเลขท้ายรถนึกไม่ถึงว่าพูดกันไม่กี่คำท่านผู้นั้นก็ขับรถไปแล้วคนที่อยู่ในที่นั้นหลายคนต่างก็พูดว่าคนอย่างนี้หายากข้าพเจ้าถามว่าจำรถได้ไหมรถยี่ห้ออะไรสีอะไรนายสังวรตอบว่าผมมองดูรถสีเหลืองกระจกมัวมืดมืดมองจากข้างนอกไม่ค่อยจะเห็นคนภายในรถรู้สึกจะเป็นรถโตโยต้ารุ่นใหม่ครับข้าพเจ้าถามอีกว่าจำเจ้าของรถผู้ใจดีได้ไหมเล่ารูปร่างอย่างไรอายุประมาณสักเท่าไรนายสังวรนึกอยู่ครู่หนึ่งแล้วตอบว่าท่านเจ้าของรถแต่งตัวเรียบร้อยท่าทางใจดีรูปร่างค่อนข้างอ้วนอายุประมาณ 26-30 ปีครับข้าพเจ้าฟังดูแล้วรู้สึกปิติที่ยังมีคนซึ่งมีศีลธรรมทางจิตใจในท้องถนนเมื่อกำลังคิดก็ได้ยินเสียงนายสังวรพูดขึ้นว่าผมตกใจที่ผิดไปชนท้ายต้องใช้ค่าเสียหายทำรถใช้เขาและไม่เคยชนใครเสียหายเช่นนี้เมื่อได้ยินเจ้าของรถไม่เอาเรื่องพูดง่ายๆเช่นนั้นก็ขนลุกใจสั่นเพราะไม่นึกไม่ฝันจะพูดง่ายๆไม่เอาเรื่องเมื่อโดนคนใจดีทำให้นึกถึงเรื่องบนถนนยังมีคนดีคำพูดคำถามรู้สึกเหมือนกับผมกลับมาหยิบหนังสือขึ้นอ่านซ้ำอีกทำให้ผมเกิดร้อนๆหนาวๆแล้วขนลุกใจสั่นรุ่งขึ้นก็เป็นไข้ผมต้องนอนจับไข้อยู่บ้าน3 วันเพื่อจะลุกขึ้นได้วันนี้เองข้าพเจ้าได้ฟังนายสังวรแล้วก็นึกว่านี่เห็นจะเป็นเหตุบังเอิญเหมาะเจาะเกิดขึ้นแล้วอดคิดว่าท่านผู้นั้นจะเป็นคนเดียวกับท่านผู้ถูกแท็กซี่ชนตะเกียงท้ายแล้วยังมอบเงินให้อีก200 บาทแต่นั่นเวลาก็ได้ผ่านไปแล้วเกือบ2 ปีเหตุการณ์ที่คนขับแท็กซี่เล่าข้าพเจ้ายังจำได้เหมือนภาพยังติดตาเสียงยังติดหูเมื่อแท็กซี่ผู้นั้นเล่าให้ข้าพเจ้าฟังรู้สึกเวลาพูดยังมีน้ำตาคลอเสียงสะอื้นสั่นพูดแล้วเสียงหายไปในลำคอรู้สึกแท็กซี่คันนั้นยังตื้นตันใจไม่รู้หายเป็นผู้สูงด้วยความกตัญญูรู้คุณคนเมื่อนึกถึงเรื่องราวขึ้นมาอีกข้าพเจ้าก็ยังปิติอดคิดไม่ได้ที่บังเอิญคราวนี้เกิดขึ้นกับคนขับรถของข้าพเจ้าเองหากท่านยังสงสัยก็อธิบายไม่ถูกเท่าที่ข้าพเจ้าเขียนไว้ก็มีมากเรื่องข้าพเจ้าอยากจะยกบางเรื่องมาเขียนซ้ำให้ท่านได้พิจารณาซึ่งคิดว่ายังมีบางท่านคงยังไม่เคยอ่านเหตุการณ์บังเอิญครั้งแรกก่อนที่จะเขียนในชุดกฎแห่งกรรมเหตุการณ์เกิดขึ้นครั้งนั้นซึ่งบังเอิญอย่างประหลาดมหัศจรรย์เมื่อครั้งสมัยเปิดถนนสายใหม่เป็นสายแรกกรุงเทพสมุทรปราการเป็นสายยาวที่สุดในเวลานั้นเช้าวันนั้นข้าพเจ้าเป็นผู้ขับรถไปรับเพื่อนๆตามบ้านเมื่อไปถึงที่งานทางสมุทรปราการก็มีการจัดการต้อนรับชาวพระนครมีการออกร้านเปิดให้เล่นการพนันประเภท10คือมีการโยนบ่วงปาเป้าและมีการเล่นตกเบ็ดเป็นต้น
ข้าพเจ้ากับเพื่อนเดินชมเห็นสายพอสมควรแล้วเราก็กลับจังหวัดพระนครเมื่อออกจากงานสมุทรปราการไม่นานรถเกิดอุบัติเหตุรถที่ข้าพเจ้าขับนั้นล้อหลังข้างขวาหลุดออกจากตัวรถวิ่งขึ้นหน้าเมื่อรถยังทรงตัวข้าพเจ้าจึงหักพวงมาลัยเพื่อให้เข้าชิดข้างถนนแล้วเราก็พิจารณาดูว่าเพลาหักหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าไม่หักเพียงแต่น็อตเกลียวสึกและลิ่มเพลาท้ายและน็อตหัวเพลาตกหายเพราะก่อนล้อจะหลุดจากรถนั้นล้อจะหมุนแกว่งสะบัดทั้งลิ่มทั้งหัวน็อตกระเด็นออกไปก่อนแล้วเราเที่ยวเดินย้อนกลับช่วยกันหาลิ่มและน็อตหัวเพลาแต่ก็ไม่พบส่วนน็อตนั้นหากหาได้ก็คงหลวมใช้ไม่ได้เพราะเกลียวในคงสึกหมดข้าพเจ้านึกหนักใจว่ารถคงหมดหวังเข้ากรุงเทพได้เพราะลิ่มหายากและน็อตหัวเพลาก็ผิดธรรมดาเป็นเกลียวฝรั่งเศสมีเกลียวซ้ายเกลียวขวาผิดกว่ารถธรรมดาทั่วไปข้าพเจ้ายังนึกไม่ออกว่าจะทำอย่างใดดียังมืดแปดด้านคิดว่ามีวิธีเดียวคือจะกลับเข้ากรุงเทพให้ช่างกลึงน็อตใหม่และทำลิ่มใหม่เท่านั้นไม่มีทางอื่นจะดีกว่าและไม่รู้ว่าจะเสร็จเมื่อไรทำให้ไม่สบายใจท่านใดนั้นรถที่กลับจากงานเปิดถนนใหม่ผ่านเข้ากรุงเทพต่างก็มาหยุดรถข้างถนนด้วยน้ำใจอันดีงามเพื่อจะหาทางช่วยด้วยความเห็นใจถามว่าอะไรเสียหายข้าพเจ้ากล่าวขอบคุณท่านผู้มีจิตใจอันงามยิ่งบอกว่าน็อตหลวมเกลียวหวานและลิ่มเพลาท้ายตกหายไปเวลานั้นข้าพเจ้าจำได้ว่ามีหลายท่านด้วยกันแต่บังเอิญอย่างน่าประหลาดมหัศจรรย์พระมาตุลีหรือผิวเป็นข้าราชการกรมรถยนต์หลวงตำแหน่งขับรถพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ขับรถส่วนตัวมาเมื่อเห็นก็หยุดรถลงมาถามข้าพเจ้าก็เรียนให้ทราบว่าน็อตและลิ่มตกหายท่านบอกว่าเดี๋ยวจะไปดูในรถให้สักครู่หนึ่งคุณหมอทองอยู่ประสาททองโอสถเจ้าของยาหอมประสาททองโอสถก็ผ่านมาเห็นเข้าได้หยุดรถลงมาถามเช่นเดียวกันเมื่อทราบเรื่องท่านทั้งสองได้กลับไปที่รถแล้วค้นหีบเครื่องมือท่านหนึ่งได้ลิ่มเพลาท้ายและอีกท่านหนึ่งท่านได้น็อตมามันเป็นเหตุบังเอิญอย่างเหมาะเจาะที่ใช้กันได้พอดีและเป็นครั้งแรกที่ข้าพเจ้าได้ประสบเหตุโดยบังเอิญอย่างประหลาดมหัศจรรย์ที่สุดไม่น่าจะเป็นไปได้เลยที่ท่านทั้งสองมีสิ่งที่ข้าพเจ้ากำลังต้องการและเป็นสิ่งที่หายากในเวลานั้นแต่ถ้าไม่คิดก็ไม่เห็นว่าทำไมจึงมาบังเอิญอย่างประหลาดมหัศจรรย์เช่นนี้แต่ละท่านมีของที่ข้าพเจ้ากำลังต้องการคนละอย่างและข้าพเจ้ากำลังเดือดร้อนต่อจากนั้นก็มีเหตุการณ์บังเอิญแปลกๆอีกมากเรื่องแต่ก็ไม่แปลกเหมือนบังเอิญเช่นครั้งแรกหากท่านจะพิจารณาด้วยสติปัญญาของท่านเองข้าพเจ้าเพียงแต่ชี้ให้เห็นว่าในโลกนี้มีผลที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังหาต้นสายปลายเหตุไม่ได้ยังมีอีกมากฉะนั้นในทางพุทธศาสนาจึงไม่มีคำว่าบังเอิญติดตามปันฝุ่นวรรณกรรมเรื่องกฎแห่งกรรมทางพอดแคสต์ Thinking Channel ได้ในตอนต่อไปปัดฝุ่นวรรณกรรมเรื่องกฎแห่งกรรม